สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้มาชมผลงานศิลปะนะครับของอาจารย์สาธิตครับที่หอศิลป์จามจุรีครับเพื่อนๆในชื่อนิทรรศการนิทรรศการศรัทธาครับศรัทธาเนาะครับก็ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยครับเพื่อนๆอันนี้ไซส์ขนาดประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยชิ้นนี้เมตร50คูณเมตร80เมตร80เนาะครับทําเป็นสีน้ํามันเป็นสีน้ํามันเนาะครับผมระหว่างสีน้ำมันกับสีอะคริลิกมันแตกต่างกันยังไงครับถ้าสีอะคริลิกก็คือใช้ผสมน้ำผสมน้ำเนาะครับถ้าสีน้ำมันใช้ผสมดินสีดินสีเนาะแล้วก็ใช้น้ำมันสดเวลาล้างครับที่ผมเห็นคอนเซปต์แล้วล่ะที่อาจารย์สาธิตเขียนไว้รวมๆที่ให้อาจารย์สาธิตอธิบายทีนึงว่าเกี่ยวกับอะไรบ้างครับมันก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนาครับที่ได้นำดอกไม้ธูปเทียนมาถวายก็คือความทับใจพลังความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาคือการถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อเป็นการสักการะบูชาความคิดความศรัทธาความเชื่อในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตก็เกิดความเป็นที่สุดความเบิกบานภายในจิตใจครับอันนี้เนี่ยผมเห็นลักษณะพิเศษถือฮะอันนี้คือมันจะออกเขาเรียกอะไรล่ะออกไปทางภาคเหนือหน่อยไหมอันนี้ใช่ครับชัดเจนเลยนะใช่ครับเราจอดจงให้มันออกประมาณเหนือเนาะใช่ครับอย่างอันนี้ก็คือเป็นตุงครับเป็นตุงของภาคเหนือเนาะเป็น12ราศีใช่ไหมอันนี้ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแล้วอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอันนี้เรียกว่าตุงไส้หมูตุงไส้หมูเนาะเขาจะใช้ในประเพณีสงกรานต์นี่ก็ชื่องานว่าวันพญาวันครับวันพญาวันนี่ในทางภาคเหนือนี่หมายถึงอะไรครับก็หมายถึงว่าวันสงกรานต์ครับหมายถึงว่าคนที่ยังอยู่เนี่ยได้ทำตุงเพื่อไปถวายวัดให้ถวายต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อแสดงความกตัญญูครับสวยงามมากครับอย่างชิ้นนี้ครับถ้าถามใช้เวลาประมาณกี่วันอย่างนี้ทุกนี้2เดือนครับรวมสเก็ตด้วยเนาะอะไรด้วยรวมตอกผลึกด้วยนะครับถ้าเขียนจริงก็2เดือนกว่าๆเนาะรวมทำนู่นทำนี่ด้วยเนาะครับก็อีกชิ้นนึงครับครับอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นนึงเนาะที่เป็นสีสันแบบจะคลี่คลายมาจากกันเมื่อกี้ครับอ๋อแต่นี้คือจะเน้นตุงเยอะหน่อยนะเน้นตุงเยอะหน่อยก็ถ้ามองอยู่ในระยะประมาณนี้ก็เหมือนประมาณแบบอิมเพรสชันนิสต์เหมือนกันเนาะคล้ายๆเหมือนกันเนาะสีสันมันก็จะแบบอิมเพรสแต่ว่าทีก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็คือเซมิครับกึ่งๆเนาะก็ใช้อันนี้เล่นกับสีเนาะครับเล่นกับสีเนาะมีความหมายอะไรพิเศษไหมสำหรับสีอ๋อไม่มีครับก็คือสีใช้สีสดใสเลยนะสดใสสดใสก็ตามอยู่ในตามเทศกาลสงกรานต์อันนี้ก็จะเป็นชื่อภาพวันพญาวันเหมือนกันอันนี้ไซส์ขนาดประมาณเมตร80คูณ2เมตร20อ๋อครับก็อันนี้น่าจะทำมาประมาณ3-4ชิ้นเดี๋ยวเราไปดูชิ้นหนึ่งกันต่อเพื่อนผมได้แรงบันดาลใจจากงานประเพณีใส่ขันดอกของเชียงใหม่ครับหมายคืออะไรครับก็คืองานประเพณีใส่ขันดอกนี้หมายถึงว่าการขอน้ำขอฝนหรือสักการะบูชาเสาอินทรีย์ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองของเชียงใหม่ให้มันตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยฝนเรียกใส่ขันดอกนะใช่ใช่คือเผื่อเพื่อนๆเป็นคนภาคกลางนะก็จะได้รู้ว่าใส่ขันดอกคือมันจะมีคำเฉพาะนะของภาคเหนือเนาะใช่ใช่ที่จะเป็นการสักการะบูชาสักการะบูชาศาลหลักเมืองอ๋อศาลหลักเมืองใช่ศาลหลักเมืองเลยเนาะก็มีดอกไม้ธูปเทียมเหมือนกันเนาะใช่อันนี้ก็จะเป็นอากาศอันนี้จำเป็นไหมใส่ขันดอกต้องทำตอนกลางคืนหรือว่าตอนไหนก็ได้ครับตอนไหนก็ได้แต่เราอันนี้คือเราดึงบรรยากาศตอนค่ำคืนดีกว่าเนาะเราจะได้มีแสงเทียนนะครับชิ้นนี้ขนาดเท่าไหร่ครับเมตร50คูณเมตร80ครับสวยงามมากครับเพื่อนเมตร5คูณเมตร8เนาะก็คำถามเดิมเลยครับชิ้นนี้ใช้เวลาประมาณกี่วันพอๆกันถ้าชิ้นใหญ่ก็ประมาณ2เดือนเนาะตรงนี้ก็เป็นเทคนิคสีน้ำมันเหมือนกันนะครับเพื่อนอีกอันนึงเนาะที่เป็นสีสันสวยงามนี่ก็ใส่ขันดอกใส่ขันดอกเหมือนกันเนาะอ๋อก็ว่าจะตัดทอนใช่ป่ะตัดทอนเนาะเอาดึงเรื่องมาให้สั้นๆหน่อยเนาะก็อันนี้ก็ใส่ขันดอกเหมือนกันไหมชิ้นนี้ใช่ชิ้นนี้ก็เป็นใส่ขันดอกเหมือนกันสวยครับอันนี้สวยก็บรรยากาศประมาณคลุ้มๆหน่อยเนาะอันนี้สีสันสวยงาม
นี่ครับเพื่อนอันนี้ผมอยู่กับผลงานอาจารย์สาธิตนะครับชิ้นนี้ไซส์เท่าไหร่ครับนี่80คูณ1เมตรครับ80เซนคูณ1เมตรรู้สึกว่างานชิ้นนี้นี่จะมี2ชิ้นคู่กันคล้ายๆกันเนาะแล้วก็สีจะให้มันดูเขาเรียกว่าอะไรหวานขึ้นไหมครับอันนี้ครับครับไลท์ขึ้นครับใส่เขาเรียกใส่อะไรนะใส่อาจารย์ใส่จินตนาการเนาะจินตนาการอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปให้มันดูแบบหวานๆหน่อยเนาะให้มันดูแบบความสงบแต่ว่าแฝงไปด้วยความหวานเนาะแล้วก็โทนสีม่วงๆชมพูชมพูเนาะสวยงามทีเดียวครับอันนี้ก็คือมีคู่กันเนาะอันนี้ครับเขียนพร้อมกันเลยนะครับ2ชิ้นนี้หรือว่าคนละชิ้นคนละชิ้นครับคนละชิ้นแต่ว่าตั้งใจให้มันเป็นคู่กันเนาะให้มันอยู่ด้วยกันเนาะอาจารย์สาธิตแสดงที่นี่เป็นครั้งที่2แล้วเนาะใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็อยากให้ฝากถึงนักศึกษาก็ได้หรือว่าผู้ที่สนใจงานศิลปะครับว่างานเรามีแสดงถึงวันไหนครับครับยังไงผมขอฝากให้ติดตามหรือไม่ก็มาชมนิทรรศการเนาะที่หอศิลป์จันทบุรีเนาะหอศิลป์จันทบุรีที่จอดรถเยอะแยะเลยครับตรงนี้จอดได้สบายเลยตั้งแต่วันที่6ถึง24กุมภาพันธ์24กุมภาพันธ์นะครับ62นี้นะก็ผลงานสวยๆครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยครับอาจารย์สาธิตอยู่ทุกวันครับใครมีปัญหาอะไรก็มาถามอาจารย์สาธิตได้เนาะเกี่ยวกับการใช้สีนะหรือว่านักศึกษาจะมาดูผลงานก็มาดูได้นะครับก็เพื่อนๆฝากมาชมผลงานอาจารย์สาธิตนะครับที่หอศิลป์จันทบุรีชั้น1ห้อง1ห้อง1นะครับชั้น1เลยแล้วก็เปิดตั้งแต่กี่โมง8โมงถึง1ทุ่ม 19.00 นนะครับแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์ถ้าเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เที่ยง 18:00 นเพื่อนๆก็แวะมาชมได้ครับครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจันทร์ยศสงบของใจด้วยครับเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับตอนต่อไปครับสวัสดีครับ